พระสงฆ์นิกรทั่วไทยร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพวดีกมรมหลวงราชเารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอมเมืองเพชรบูรณ์นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตาวนาถวายพระพร,พรแดส่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลงราชสาวริณีสิริพัฒมหาวชารราชธิดาโดยมีพระรีพระชระรโร,รมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มหานิกายเป็นประธานคณะสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชาการและประชาชนร่วมพิธี ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาในทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาเพื่อถวายพระพร,พรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหรงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวรชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน นายมุลชัยวัฒนาศนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำคณะผู้บริหารข้าราชาการและพนักงานในสังกัดรวมลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมาหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพารามัยแข็งแรงโดยเร็ว